คือฝนตกหนักๆมากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้พัทลุงค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำป่าไหลหลากค่ะมาเร็วมาแรงมากแล้วรถคันนี้กำลังขับเพื่อที่จะข้ามไอ้ถนนที่มันตัดกับทางน้ำอะค่ะน้ำมาจังหวะนั้นพอดีโอ้ซัดไปเลยค่ะทั้งคนทั้งรถค่ะไปไกลเลยนะคะแต่วินาทีชีวิตจริงๆมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็ไปช่วยคนขับรถคันนี้มาได้รอดหวุดหวิดค่ะรถเก๋งสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ชฉิง7753พัทลุงค่ะครับสภาพอย่างที่เห็นน้ำป่าที่มันไหลลงมาจากน้ำตกตนแพรทองอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดพัทลุงซัดมาแรงมากอ่ะจนกระทั่งตกลงไปในร่องน้ำแล้วก็ถูกซัดไปต่อไปติดกับสะพานที่เขาข้ามน้ำอีกทีนึงสะพานพูดอันนี้อันนี้เขาก็คือโหคือสะพานอันนี้มันเป็นสะพานปูที่เอาเสาไฟฟ้ามาพาด มันไม่ใช่เป็นสะพานแบบจริงจังถาวรน่ะชั่วคราวอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ดีนะที่ค้างไว้ตรงเนี้ยถ้าไม่ติดกับสะพานปูตรงเนี้ยไปไหนตัวไหนแล้วก็ไม่รู้อะค่ะแล้วณตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เข้าไปช่วยเหลือคนขับแล้วก็เอาตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยทีนี้คนที่เข้าไปช่วยเหลือค่ะก็คือนายชัยยศสุวรรณเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำตนแพทองบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถเก๋งกำลังขับรถแล้วก็เร่งเครื่องผ่านทางน้ำอ่ะจังหวะนั้นน่ะมันมีน้ำเป็นทางน้ำอ่ะมันมาพอดีอยู่แล้วแต่ไอจังหวะที่อยู่กลางทางอ่ะน้ำมันไหลมาจากฝนตกมาแรงมาสูงเลยอะค่ะแล้วก็ซัดรถไปติดกับสะพานแบบนี้ด้วยความที่น้ำมันแรงมากอ่ะเขาก็กลัวเหมือนกันมันอาจจะไปเพิ่มน้ำหนักให้มันมากขึ้นก็เลยไปเรียกเพื่อนๆให้มาช่วยให้ไปช่วยคนขับด้วยนะคะแล้วก็ตะโกนบอกให้เขาเปิดกระจกเปิดกระจกออกแต่น้ำมันเข้ารถไปแล้วค่ะรถไฟฟ้าเนาะรุ่นนี้สมัยนี้ช็อตเหรอช็อตเปิดไม่ได้แล้วอะค่ะแรงน้ำมันก็เยอะด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยช่วยกันไปเปิดจากกระจกหลังแล้วก็พาคนขับออกมาได้อย่างปลอดภัยเล่าวินาทีชีวิตกันหน่อยค่ะผ่านความเป็นความตายมานะคะคุณสุรเชษฐ์คงดำคนขับรถบอกว่าตัวเองอ่ะจะขับข้ามไปอีกฝั่งผมก็ไม่คิดหรอกว่าน้ำมันจะแรงขนาดนี้เพียงแค่1-2นาทีเท่านั้นเองอ่ะปริมาณน้ำมันขึ้นมาอย่างเร็วอะค่ะตอนนั้นกลับมาถึงกลางถนนพอดีโอ้จะช่วยกันจนมืดเลยเหรอจนมืดอันนี้คือมาเอารถออกแล้วเอาคนน่ะเอาออกมาได้แล้วตั้งแต่แรกแต่รถเอาออกมาไม่ได้ก็เลยต้องประสานรถเครนให้ยกขึ้นมาตอนนั้นเขาขับรถมาถึงกลางถนนจู่ๆน้ำมันมาแบบสูงอ่ะรถลอยอ่ะแล้วมันก็ซัดไปแบบนี้ล่ะค่ะแต่ก็โชคดีที่รอดมาได้นะมันไวจริงๆนะมันไวมากน้ำป่ามันมานะปึ๊บตาเดียวเท่านั้นนะฮะบางทีเราเห็นแล้วคิดว่าอุ๊ยน้ำมันน้อยๆที่ไหนได้ที่ไหนได้มันมาอีกทีนึงคือมันยกรถลอยเลยอ่ะทำอะไรไม่ทันแล้วนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม